เริ่มมองครับกดไปที่เรคคอร์ดค่ะเริ่มแล้วครับอัดหรือยังเขาอัดหรือยังเขาจะบอกว่าเรคคอร์ดก่อนนะโอเคครับอัดแล้วโอเคค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะกลับมาสักการพระอาจารย์ค่ะอาจารย์พรอาจารย์ดร.ท่านโสธราสิริประภาพรนะครับสิริธรรมประภากรสิริธรรมประภาพรขออภัยนี้อาตมาภาพหรือว่าพระธีรชัยพิตวีโรครับก็จะได้มานำเสนอหรือว่าพรีเซนต์งานในหัวข้อวิชาพุทธปัญญาท้องถิ่นนะครับปศ2รุ่น8พุทธปัญญาท้องถิ่นพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมีคนรับเพื่อนเข้านะครับโอเคก็ให้ท่านเข้ามาช่วยด้วยหัวข้อนะครับบายสีหน้ากับการเพิ่มมูลค่านะครับบายสีหน้ากับสื่อความหมายความเชื่อกับการเพิ่มมูลค่าครับกรณีศึกษาคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมีความเชื่อที่มีต่อนาคนะครับมีการนับถือและการเคารพบูชาในพื้นที่นี้มานานแล้วเชื่อว่าพื้นที่นี้คำชะโนดเป็นที่อยู่ของนาคนะครับพญาคือพญาสีสุดโทและพญานาคีศรีปฐุมานะครับและบริวารอีกจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเป็นดินแดนระหว่างภพมนุษย์กับเมืองบาดาลและเชื่อว่านาคทั้งสองตนมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะสามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ใบสีนาคเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่มีต่อนาคนะครับเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบูชาเมื่อมาที่นี่และยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเงินทองด้วยสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้เพื่อบริการผู้ที่มาขอพรที่เกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ที่สาหกิจของชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวได้นะครับที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใบสีหน้าที่ให้บริการผู้มาเที่ยวอาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับได้แก่คู่ครองความรักการส่งเสริมพลังทางบวกกิจการธุรกิจหน้าที่โชคลาภและสุขภาพด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้บูชาเพื่อให้เกิดความหมายที่มีผลทางด้านจิตใจต่อผู้บูชาจากผลสรุปนี้ได้เสนอแนวทางต่อการพัฒนาในด้านการกำหนดความหมายต่อใบสีเพื่อให้เกิดความหมายมากขึ้นจะมีการจัดเอกสารชุดความรู้ที่เป็นต้นแบบหนังสือโปสเตอร์ที่บอกความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายที่มีต่อการบูชาน่าจะเป็นการสร้างมูลค่าด้านความเชื่อในความหมายที่เป็นส่วนในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีนะครับนาคนะครับประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถือว่าเป็นสัตว์ที่มีตำนานและมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นและลัทธิอื่นๆเช่นพญาสันตะนาคราชและลัทธิบูชางูที่ปรากฏในอินเดียใต้และความเชื่อผสมผสานกับฐานคติและอิทธิพลบทบาทต่อมนุษย์ในฐานะความเกี่ยวกับเกี่ยวพันระบบความเชื่อสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยได้แก่น้ำกับความอุดมสมบูรณ์ได้ความมั่นคงพร้อมกับโชคลาภเงินทองความเชื่อเกี่ยวกับนาคปรากฏมาตั้งแต่โบราณความเชื่อที่มีต่อนาคชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ในตำนานที่มีเรื่องเล่าปรากฏมีประวัติและความเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษเชื่อว่าสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้นาคได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นพญางูหรืออาจจะเรียกว่าพญานาค
และหน้ามีอิทธิพลต่อความเชื่อของมนุษย์ทั้งในด้านความอุดมสมบูรณ์บทบาทของหน้าที่มีต่อมนุษย์ในด้านมีการนำรูปลักษณะของนาคมาใช้นั่งนั่งตัวตรงๆด้วยนะคะเช่นสัญลักษณ์ในการทำนายอายุการพยากรณ์ดวงชะตาที่ไหนแล้วเนาะดูดายยันนักราชใบสีนาคที่มีฐานะติมาจากอะไรนะจากนานาคมาประดิษฐ์ทั้งนี้มีฐานะติด้านความเชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติและลาภผลในความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักสมปรารถนาเป็นต้นนะครับมนุษย์ได้นำสัญลักษณ์ของนาคมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งนี้เพราะมนุษย์เชื่อว่านาคได้ให้ความหมายในการสื่อถึงสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์และสามารถอำนวยผลให้มนุษย์ผู้นับถือได้ประสบผลสำเร็จที่ตนปรารถนานาคมีอำนาจและความพิเศษเฉพาะตนนะครับ การนำสัญลักษณ์ของนาคที่นำมาใช้เป็นที่พึ่งเล็กการอ้อนวอนขอพรและอธิษฐานเห็นจากการสร้างรูปนาคเพื่อบูชาและปรากฏในสถานที่ต่างๆอย่างมากมายและได้ประดิษฐ์รูปนาคด้วยใบตองและประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่วิจิตรงดงามที่ปรากฏในเทศกาลงานบุญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและมนุษย์ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายที่มาจากหน้าและเชื่อว่าสามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ตนเคารพบูชาที่มีต่อหน้าต่อหน้าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังอำนาจด้านความพิเศษตามคติความเชื่อนาคได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและกลายเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนำผลประโยชน์บางประการมาให้แก่ผู้ที่นับถือและครอบครองเคารพกราบไหว้และบูชาด้วยเหตุนี้จึงเกิดพิธีกรรมบูชานาคเฉพาะกลุ่มและได้นำนาคมาเป็นสัญลักษณ์ในการบูชาด้วยโดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่เมืองคำชะโนดอำเภอบ้านดุกจังหวัดอุดรธานีด้วยเหตุนี้จึงเกิดนวัตกรรมวัฒนธรรมของนาคในรูปแบบของใบสีได้กลายเป็นนาคกับวัฒนนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาในชุมชนแห่งนี้ครับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวมานี้หมายถึงรูปลักษณ์ลักษณะรูปร่างของนาคให้ถูกนำมาจัดในประกอบให้เกิดความสำคัญตามวัตสดุต่างๆเพื่อประกอบพิธีกรรมเพื่อสวมใส่และเพื่อบูชาใบสีหน้ากับการสื่อความหมายเกี่ยวความเชื่อกับการเพิ่มมูลค่ากรณีศึกษาคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นการนำเสนอเรื่องใบสีหน้าที่มีประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้นะครับความเชื่อที่มีต่อหน้าในพื้นที่ป่าคำชะโนดกับใบสีหน้าที่สื่อความหมายสำคัญต่อผู้ที่เข้ามาบูชานาคตามความเชื่อเป็นปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าปฐุมมาและวิเคราะห์นวัตกรรมความเชื่อกับการเพิ่มมูลค่าของใบสีนาคที่ป่าคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีถือเป็นนาคกับนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์ที่มีบทบาทและมีผลต่อชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เขตนี้ที่มีการร่วมกลุ่มกันขึ้นเพื่อบริการผู้มาท่องเที่ยวต่างถิ่นและมีการจัดเครื่องบูชาที่เป็นใบสีหน้าที่เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจต่อประเด็นนี้และบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาในด้านใบสีหน้าที่ได้จากสัญลักษณ์ของนาคและเสริมการท่องเที่ยวได้อีกดังนั้นใครชอบขออภัยครับที่ไหนที่เป็นนาคนะครับที่เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาทั้งนี้มีความ
ความสนใจต่อประเด็นนี้และบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาในด้านบายสีที่ได้จากสัญลักษณ์ของนาคและเสริมการท่องเที่ยวได้อีกดังนั้นนะครับด้านความเชื่อนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ออกแบบทั้งศาสตร์แขนงในด้านอื่นๆที่สามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างหลากหลายมิติที่มีผลต่อการพัฒนาต่อไปนะครับด้านความเชื่อนะความเชื่อที่มีต่อนาคนะครับนาคเป็นสัตว์ในตำนานนะครับที่มีลักษณะยาวใหญ่มีลักษณะคล้ายงูมีหงอนเชื่อว่าเป็นพญาแห่งงูเจ้าแห่งงูมีพิษร้ายกาจอาศัยในน้ำลึกอาจจะเป็นหนองคลองบึงแม่น้ำโขงเป็นต้นนะครับและบางแห่งได้กล่าวว่าอาศัยในน้ำลึกที่เป็นมิติอีกภาพหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์และมีน้ำเป็นกั้นน่าจึงเป็นอีกสติหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งน้ำดูแลน้ำและมีอำนาจกำหนดน้ำให้สมบูรณ์น่าเป็นประเภทสัตว์ในเทพนิยายเจ้าแห่งน้ำเทพแห่งงูดังนั้นน่าถือว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์มากในเชิงโครงสร้างด้านความอุดมสมบูรณ์ประการหนึ่งจึงกลายเป็นสิ่งที่เคารพนับถือและได้รับการบูชากันมากเป็นระยะเวลานานจึงเกิดเป็นลัทธิบูชางูมาแต่เดิมและได้ที่พัฒนาการด้านความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับนาคที่มีสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงนาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกในอดีตแม้นแต่พระสงฆ์ที่มีความเชื่อที่มีชื่อเสียงที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิภาวนาตนได้กล่าวนี้ถึงประสบการณ์ที่ได้สัมพันธ์กับนาคเช่นนาคมาทำบุญและให้การรักษาคุ้มครองดูแลรับฟังเทศนานาคมีความเชื่อมีความเกี่ยวข้องในฐานะสัตว์ในตำนานที่ถูกกล่าวว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์ในด้านฤทธิ์อำนาจเห็นผู้ที่มีอำนาจทางจิตฝึกสมาธิได้ในระดับสูงได้กล่าวว่าติดต่อสื่อสารถึงนาคและเกี่ยวพันกับนาคมากจึงได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทที่สำคัญหลายประการนาคมีความเกี่ยวข้องในพระพุทธเจ้ามีการติดต่อกับผู้บำเพ็ญพรตถือศีลที่ปฏิบัติดีมีศีลและมีสมาธิชั้นสูงและนาคจะเคารพนับถือต่อผู้กระทำความดีให้ยังให้การดูแลรักษาพระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปที่สำคัญและพระธาตุที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันนาคมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาและพระสาวกในฐานะเกื้อกูลดูแลรักษาเสมอมาเป็นเวลายาวนานมากหน้าที่ป่าคำชะโนดมีตำนานกล่าวขานว่าที่ป่าแห่งนี้มีตำนานกล่าวขานหลายอย่างเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของนาคและเป็นมิติระหว่างเมืองบาดาลกับมนุษย์กับเมืองมนุษย์มีนาคสถิตอยู่ในพื้นที่ป่าคำชะโนดนี้มีนามว่าพญานาคศรีสุโธและนาคที่มีแม่ย่าปฐุมมาเทวีกลุ่มชาวอีสานมักให้ความเคารพในฐานะพ่อปู่แม่ย่าและเชื่อว่าป่าคำชะโนดเป็นภูมิระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองนาคที่มีช่องระหว่างทางขึ้นทางลงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ณป่าคำชะโนดด้วยเหตุนี้จึงทำให้บ่อน้ำแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลต่อมนุษย์ที่เจ็บป่วยและนำมาบรรเทาความเจ็บป่วยใบสีนาคนะครับการสื่อความหมายที่คำชะโนดนะครับการประดิษฐ์ตกแต่งด้วยการพับใบตองสดจัดรีบพับรีบเป็นรูปร่างคล้ายพญานาคในลักษณะต่างๆกันได้แก่นาคเดี่ยวนาคคู่นาคเดี่ยวนาคเกี่ยวนาคคาบแก้วนาคเอพังพานเหล่านะครับและแต่ละลักษณะของใบสีนาคก็จะให้ความที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นใบสีนาคได้สื่อความหมายในที่นี้หมายถึงการให้ความหมายของลักษณะนาคนะกับจะแสดงออกในด้านการให้คุณแก่การบูชาจากการสื่อความหมายโดยรวมของการบูชานาค
คุณลักษณะของนาคนะครับกับการช่วยส่งเสริมคุณแก่มนุษย์ได้แก่นาคเกี่ยวนาคคู่นาคพันธุ์ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเสริมความรักคู่ครองความรักที่ยั่งยืนสมปรารถนาในความรักได้ความรักที่มั่นคงคู่แท้เป็นต้นนะครับสองนาคเทพังพานนาคคับแก้วมณีใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมอำนาจบารมีวาสนาบารมีสามนาคปู่นาคย่าใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมความปรารถนาอธิษฐานขอพรใช้สัญลักษณ์เพื่อการช่วยเหลือรักษาโรคเช่นอธิษฐานน้ำเพื่อการรักษาโรคที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดสองคุณลักษณะในการสื่อความหมายนะครับมักจะนำรูปของนาคกับความหมายที่สอดคล้องกันมาสื่อความหมายเพื่อให้ดูเหมาะสมกับตนนี้กับตัวตนและคุณลักษณะของนาคด้วยทั้งนี้การให้ความหมายที่ได้จากการสื่อความหมายเพื่อเพิ่มพลังทางบวกในการเข้าบูชานาคเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตนเองเป็นสำคัญนะครับนาคกำไรเป็นลักษณะการให้ผลเป็นกำไรงามทำมาค้าขายได้กำไรมีชีวิตที่ไม่ขาดทุนในการประกอบอาชีพทุกอย่างโดยรับคุณลักษณะของหน้ากำไรนี้ถ้ามีการหันหน้าเข้าหากันสามารถตีความหมายได้ว่ามองหน้าก็รู้ใจมีใจเป็นหนึ่งร่วมสุขได้ด้วยและน่าจะมีการอธิบายให้ความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นมานะครับสัญลักษณ์ของใบสีหน้าจะแสดงออกในด้านการให้คุณมีผลต่อผู้บูชาแก่ผู้บูชาจากการสื่อความหมายโดยรวมของการบูชาหน้าคือหน้าสัญลักษณ์เพื่อเสริมความรักผู้ครองความรักที่ยั่งยืนสมปรารถนาในความรักได้ความรักที่มั่นคงคู่เทหน้าเผ่พังพานหน้าคับแก้วมณีใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมอำนาจวาสนาบารมีหน้าปู่หน้าพระหน้าย่าเป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมความสมปรารถนาอธิษฐานขอพรใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยรักษาโรคการตีสัญลักษณ์และการให้ความหมายที่ได้จากหน้าโดยมากมักมีการศึกษาความเป็นมาตามตำนานประวัติและการแสดงที่มีหน้าเป็นสำคัญทั้งนี้การตีความหมายที่ได้โดยมากจะมาจากคุณลักษณะของหน้าเป็นสำคัญเช่น1หน้าเกี่ยวมักจะให้ความหมายว่าจะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองมาหาผู้บูชาทั้งนี้อาจจะให้ความหมายว่าหน้าเกี่ยวแสดงถึงความหนาแน่นหนามันคงได้ด้วย2หน้าคู่มักจะให้ความหมายถึงคู่กันในความรักที่สมปรารถนาและยั่งยืนทั้งนี้อาจจะวิเคราะห์ถึงการให้ความเคารพปู่ย่าที่เชื่อว่าสถิตอยู่ที่นี้ด้วยก็ได้3หน้าคาแก้วครับมักให้ความหมายได้ค่อนข้างชัดเจนที่ตีความหมายได้ถึงความสำเร็จฤทธิ์อำนาจและพลังที่สามารถในระมิดได้ตามใจปรารถนาและต้องการและนาคในฐานะนี้มักมีฤทธิ์เดชมากที่สามารถให้คุณและโทษได้พร้อมกันการตีความหมายของนาคนี้จึงสืบไปถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานให้โชคลาภที่ยิ่งใหญ่และการบูชาอย่างสูงสุดนะครับวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของใบสีนาคที่คำชะโนดนะครับมนุษย์ได้นำสัญลักษณ์นาคมาเป็นสัญลักษณ์นำโชคเชื่อว่านาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ยังนำมาเป็นเครื่องรางของขลังเช่นแหวนและรูปเหมือนที่สามารถนำพกพาที่ห้อยคอกำไรมือยันนาคราชเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลสามารถมีพลังนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและผู้เชื่อถือบูชาได้นาคถูกนำมาเป็นสิ่งเคารพบูชาที่บ้านและนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับเช่นมงกุฎสร้อยสังวาลต่างหูทั้งนี้สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นผลบวกเป็นผลพวงมาจากคติความเชื่อที่มาจากนาคเป็นบ่อเกิดสำคัญหน้ากับนวัตกรรมประดิษฐ์คติที่ได้มาจากความเชื่อที่มีต่อนาคกับนวัตกรรมทางความเชื่อที่เกิดจากนาคที่เกิดจากความเชื่อโดยมากมักได้รับอิท
ทธิพลจากศาสนาและการผสมผสานกับตำนานท้องถิ่นแต่ละกลุ่มชนที่มีความเชื่อย่อมมีการพัฒนารูปแบบที่ได้จากศาสนาความเชื่อดั้งเดิมตำนานท้องถิ่นการผสมผสานเหล่านี้เป็นที่มาของความเชื่อที่เกิดจากนาคด้วยความเชื่อนี้เองจึงพัฒนามาเป็นรูปแบบของพิธีกรรมบูชานาคและเป็นที่รับรู้ของชุมชนกลุ่มอื่นได้บางรูปแบบที่นิยมในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะดินแดนที่ถูกกล่าวว่าวังนาคินคำชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลคือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะแม่น้ำในอ่างเก็บน้ำขุดถามขึ้นอยู่กลางทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นคำชะโนดเป็นพืชจำนวนพวกความจำพวกปาล์มความยาวประมาณ200เมตรเชื่อว่าเป็นดินแดงของพญานาคพื้นป่ารอยน้ำหรือความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาลมีผู้ปกครองรักษาโดยพญานาคพระราชปู่ศรีสุโธและองค์แม่ศรีปฐุมานาคราชเทวีนะครับนวัตกรรมทางความเชื่อได้เกิดเป็นผลผลิตของความเชื่อที่ได้จากนาคจึงกลายมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยนาคมาเป็นรูปแบบลักษณะการประดิษฐ์ด้วยมือและประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์เพื่อเปรย์ให้เกิดเห็นเป็นรูปประธรรมในการออกแบบเป็นรูปนาคเรียกว่าใบสีนาคราชใบสีนาคราชนี้ได้เป็นเสมือนเป็นตัวเชื่อมต่อร้องวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานให้ดำรงอยู่และสืบทอดสานต่อทางความเชื่อต่อไปในอนาคตและการนำสัญลักษณ์ในการนำมาใช้ในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์จนกลายเป็นมูลค่าขึ้นมาหรือเป็นนวัตกรรมด้านความเชื่อที่เกิดขึ้นจากนาคตามลักษณะของนาคมีลักษณะเป็นงูที่มีรูปร่างใหญ่ยาวตามตัวมีเกล็ดสีเขียวพญานาคสามารถเผ่าพานหรือว่าเป็นนาคที่มีฤทธิ์ที่มีอำนาจและเป็นใหญ่กว่านาคชนิดอื่นนาคเป็นสัตว์ที่กล่าวตามตำนานว่าเป็นถึงเทพถึงสัตว์เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์อำนาจสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นาคจึงมีหงอนแสดงถึงชนิดของนาคที่มีฤทธิ์มีเกล็ดตามตัวทำกายยาวตามประตายอาศัยอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่พบนาคธานีนาคเป็นสัตว์ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจและมีอิทธิพลต่อธรรมชาตินาคเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดจะเกิดความอุดมสมบูรณ์เรื่องฝนน้ำดินจะเกิดความชุ่มชื้นจึงมีฤทธิ์สามารถกลายเป็นสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เพื่อที่จะมาสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมจึงมาช่วยมนุษย์ในรูปแบบต่างๆด้วยเหตุผลนี้นาคแถบพื้นที่อีสานจึงมีความเชื่อมากในเรื่องนาคพื้นที่ที่ถือกำเนิดและเป็นที่รู้จักกันคือป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรอีสานมีความเชื่อว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าเป็นประตูผ่านระหว่างเมืองนาคที่ติดต่อกับมนุษย์ความเชื่อครับที่มีต่อนาคราชทำให้เกิดผลิตผลสู่นวัตกรรมสร้างการสร้างสรรค์ในความหมายนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอาจจะเป็นเทคโนโลยีความคิดผลิตภัณฑ์นั่นเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มาปรากฏตามความเชื่อของกลุ่มคนที่เชื่อต่อนาคที่มีผลในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่การกินอาศัยที่แสดงออกทางความเชื่อพฤติกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการกับนาคด้วยนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีต่อนาคเป็นผลทำให้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่พึ่ง ที่พึ่งของผู้ที่เชื่อที่มีต่อนาคดูนะครับสรุปเลยนะครับใบสีนาคเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่มีต่อนาคเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบูชา
เมื่อมาที่นี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเงินทองด้วยสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้เพื่อบริการผู้ที่มาขอพรที่เกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้วิสาหกิจของชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวได้ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวครับมาสีหน้าที่ให้บริการผู้มาเที่ยวจะได้จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปได้แก่คู่ครองความรักการส่งเสริมพลังทางบวกกิจกรรมธุรกิจที่โชคลาภและสุขภาพด้วยที่เกี่ยวข้องกับผู้บูชาเพื่อให้เกิดความหมายที่มีผลทางด้านจิตใจต่อผู้บูชาจากผลสรุปนี้ได้เสนอแนวทางการคือในด้านการกำหนดความหมายของใบสีหน้าเพื่อให้เกิดความหมายมากขึ้นจะมีการจัดเอกสารชุดความรู้ที่เป็นต้นแบบหนังสือโปสเตอร์ที่บอกความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายที่มีต่อการบูชาน่าจะเป็นการสร้างมูลค่าด้านความเชื่อและความหมายที่เป็นส่วนในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับหน้ากับความเชื่อประดิษฐ์ได้อธิบายถึงดังนี้นะครับหน้าเชื่อว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่มีสถานที่เชื่อว่ามีอยู่จริงครับเป็นสัตว์ที่มีอำนาจมากในเชื่อว่ามีศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หน้าเป็นพญางูใหญ่ที่มีความที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้มีอำนาจพิเศษนาคได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อของชาวอีสานได้นำมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมงคลแก่มนุษย์เช่นกำไรนาคเหวี่ยงนาคเสียนรูปนาคการจัดทำรูปนาคกับใบตองเรียกว่าใบสีนาคและลูกแก้วพญานาคเป็นลูกแก้วสีสวยสดใสเชื่อกันว่าเป็นแก้วนาคที่สามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณนาคได้สัญลักษณ์เหล่านี้ที่เป็นหน้ากับลูกแก้วถูกเชื่อว่าเป็นส่วนช่วยเสริมให้มนุษย์กับผู้ปกครองอัมพุชาเกิดผลตามที่ตนปรารถนาดังนั้นหน้าได้มีผลอิทธิพลต่อชาวอีสานและกลุ่มชุมชนมาให้ต่อความเชื่อที่มีต่อวัฒนธรรมการนับถือนี่เองจึงเป็นที่มาของการนำหน้ามาเป็นสัญลักษณ์ในการนำผลที่ดีมีโชคเข้ามาสู่ตนเองที่พัฒนาการมาเป็นพิธีกรรมบูชานะครับจบจบครับค่ะงานของท่านพระอาจารย์นี่ก็คือสรุปโดยย่อนก็คือนวัตกรรมทางความเชื่อเนาะที่มาจากนาคเนาะโดยเฉพาะต้นกำเนิดของนวัตกรรมเนี้ยอาจจะมาจากคำชะโนดหรืออาจจะมาจากแม่น้ำโขงตามพื้นเพของชุมชนแถบภาคอีสานนะฮะที่มีความเชื่อต่อหน้าดังนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาที่เราได้เห็นจากการศึกษานี่ก็คือเป็นใบสีที่นำวัสดุมาจากธรรมชาติอย่างเช่นใบตองนะคะเอามาผลิตเอามาออกแบบลวดลายให้เป็นพญานาคในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเกี้ยวหน้าขอหน้าแผ่ทางทานนะคะหน้าคาบแก้วต่างๆแล้วทีนี้เวลามูลค่ามันจะเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นกับสิ่งที่ออกแบบแล้วก็กำหนดราคาขึ้นมาอย่างเช่นใครต้องการอยากมีคู่ครองที่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปบูชาหน้าให้เป็นหน้าคู่นะฮะเอาไปบูชาในป่าคำชะโนดเพื่อขอพรให้เกิดความสำเร็จแล้วก็มีความสมหวังในความรักหรือได้ประสบพบเจอเนื้อคู่ที่ดีอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันก็เลยเกิดเป็นปรัชญาเป็นคำสอนเป็นฐานคติความเชื่อที่มนุษย์มีต่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อนำสัญลักษณ์หน้าที่ออกเป็นลักษณะหน้าเกี้ยวหน้าขอหน้าคาบแก้วหน้าแผ่พังพานแล้วนะคะก็จะบังเกิดซึ่งความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยในอีกในยะหนึ่งก็น่าจะมาจากสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็อำนาจวาสนาบารมีด้วยจากที่ท่านได้สรุปให้โยมได้รับฟังนะคะโอเคกราบขอบพระคุณมากแล้วก็ท่านพระอาจารย์อัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้โยมทางไลน์นะคะเนาะแล้วเดี๋ยวออกจากห้องนี้เสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนต่อเลยนะคะกราบนมัสการค่ะอรุณพรจ้า
นกเป็นอะไรแบบนี้